สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านที่รับชมผ่านช่องทาง Nasda สวทช. Fanpage Facebook Live Nasda Podcast Nasda YouTube รวมถึงผู้ฟังที่ผ่านการฟังผ่านการถ่ายทอดเสียงไปยัง Clubhouse ในห้องไซซีนด้วยนะครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยไทยเพราะกว่าจะเป็นผลงานวิจัยได้นั้นนักวิจัยเนี่ยครับต้องคิดค้นหรือประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยเขามีแนวคิดยังไงผ่านกิจกรรมดีๆที่มีชื่อว่า R&D Sharinggานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวพูดคุยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดมุมมองความคิดใหม่ๆเรื่องราวและประเด็นต่างๆที่เป็นกระแสสังคมและมีความน่าสนใจเป็นประโยชน์อัดแน่นด้วยสาระความรู้เรื่องราวต่างๆของงานวิจัยที่สวทช.นี่แหละครับเข้าไปเกี่ยวข้องและเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือให้กับภาคส่วนต่างๆตามคอนเซ็ปต์ที่ว่านักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอนะครับก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมประชยาบุญขวัญนะครับหรือว่าจะเรียกผมว่าอาร์มก็ได้นะครับจะได้เป็นกันเองสบายๆครับแต่วันนี้เนี่ยครับเช่นเคยนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวเพราะวันนี้เรามีพิธีกรสาวสวยอีกหนึ่งท่านซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผมเองนะครับเชิญเลยครับค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะดิฉันอภิวดีปิยธรรมรงค์ค่ะหรือทุกคนจะเรียกดิฉันว่าซีค่ะสำหรับกิจกรรม R&D Sharing งานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดเราจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธนะคะเวลา 10:30 นถึง 11:15 นค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage Nasda สวทช.พร้อมถ่ายทอดสัญญาณเสียงไปยัง Clubhouse Side Scene ด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางให้รับชมได้ทั้งภาพและเสียงตอบโจทย์ในทุกๆกลุ่มของผู้ฟังกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง Nasda Podcastในแอปพลิเคชัน Spotify ค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางติดตามผ่านทาง Nasda YouTube ได้อีกด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ R&D Sharing ตอนที่2นะคะอยู่อย่างไรเมื่อชีวิตไร้สัมผัสค่ะอาร์มทุกวันนี้ออกจากบ้านกันยังไงคะชีวิตไร้สัมผัสโอ้โหจะบอกว่าการออกจากบ้านแต่ละทีของผมนะครับคือต้องใช้หน้ากาก2ชั้นแล้วบางทีเนี่ยครับเวลาที่เราไปข้างนอกอย่างเงี้ยครับจะสัมผัสอะไรสักอย่างนึงอย่างเงี้ยครับผมจะใช้ข้อศอกเอาข้อศอกเนี่ยครับดันประตูดันเข้าไปเลยบางทีก็ใช้ตัวใช้หลังเนี่ยครับดันเข้าไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าแบบต้องเปิดประตูต้องอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราต้องสัมผัสจริงๆอย่างเงี้ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าแบบมันเสี่ยงมากเลยโดยเฉพาะสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือขึ้นลิฟต์นี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะว่ามันต้องสัมผัสใช่ไหมครับมันต้องสัมผัสแตะตามปุ่มนู้นปุ่มนี้แล้วพื้นที่มันก็แคบด้วยเราต้องอยู่รวมกับคนจำนวนมากๆที่อยู่ในลิฟต์อย่างเงี้ยครับคือทีนี้เนี่ยครับตัวผมเองเนี่ยเคยอ่านเจอข่าวหนึ่งของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์เมื่อสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็คือหัวข้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าช็อกหญิงจีนใช้ลิฟต์แค่60วินาทีแพร่เชื้อโควิดให้เพื่อนบ้าน71คนโอ้เคสนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่าเคสนี้นะครับเขาเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์โควิด19แบบไม่แสดงอาการแล้วก็เรื่องของเรื่องคือเขาเข้าไปใช้ลิฟต์เนี่ยแหละครับเป็นลิฟต์ของคอนโดของเขาเนี่ยใช้ลิฟต์แค่60วินาทีขึ้นลงแค่นี้ครับแต่ว่าทำเพื่อนบ้าน71คนติดเชื้อไปด้วยทีนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือว่า CDC เนี่ยครับก็เผยว่าจริงๆแล้วลิฟต์เนี่ยครับเป็นสถานที่บ่มเพาะเชื้อชั้นดีเลยเพราะว่า1มันเป็นสถานที่ปิดมีขนาดเล็ก2มีอากาศไม่ถ่ายเทนั่นหมายความว่าหากผู้ป่วยไอหรือจามเนี่ยครับหรือว่าพูดคุยกันเนี่ยเชื้อนะครับมันจะกระจายทั่วแล้วก็อบอวนอยู่ในลิฟต์เนี่ยแหละครับไม่สามารถแพร่แล้วก็ล่องลอยออกมาข้างนอกลิฟต์ได้ซึ่งอันนี้นะครับเป็นปัญหาที่สำคัญมากเลยสำหรับปัญหาแบบนี้นะครับมันจะต้องมีวิธีแก้แต่ว่านักวิจัยไทยจะแก้ยังไงนั้นเดี๋ยวต้องให้ซีเป็นคนลำดับความให้ฟังแล้วนะครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะนักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอค่ะกับตอนที่ชื่อว่าอยู่อย่างไรเมื่อชีวิตไร้สัมผัสวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาช่วยเราไขความกระจ่างค่ะว่าจริงๆแล้วมันมีโอกาสที่จะติดไวรัสโควิด-19มากน้อยขนาดไหนซีขอถือโอกาสนี้นะคะต้อนรับพี่เก่งดร.ศิวลักษณ์ศิวโมสธรรมผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ชื่อย่อว่า NSDสวทช.อีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะดร.เก่งสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีครับซีขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ให้ความรู้กับผู้ฟังที่รับชมผ่าน2ช่องทาง Facebook Live และยังถ่ายทอดสัญญาณเสียงไปยัง Clubhouse ณขณะนี้ด้วยค่ะ
ครับตอนนี้นะครับเห็นว่าพี่เก่งเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนหรือแปลงสภาพลิฟต์ทั่วไปเนี่ยให้กลายเป็นลิฟต์มหัศจรรย์ไร้สัมผัสในผลงานที่ชื่อว่า Magic Touch โอ้ลิฟต์ไร้สัมผัสลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด-19ทางนี้เนี่ยครับผมแล้วก็ท่านผู้ฟังเนี่ยสนใจมากๆเลยครับก็เลย อยากจะถามคำถามพี่เก่งเริ่มจากคำถามแรกนะครับเป็นคำถามที่ซิมเปิลมากๆเลยครับก็คือทำไมอะครับพี่เก่งถึงได้มองว่าการที่เราใช้ลิฟต์ทั่วไปเนี่ยถึงมีโอกาสที่ทำให้เรารับเชื้อโควิด-19ได้มากขึ้นครับครับก็อย่างเมื่อกี้ที่ดร.อาร์มบอกนะครับก็จะเห็นได้ตามภาพตามข่าวหรือตามบทวิจัยทั่วไปนะครับว่าการที่มีคนเป็นผู้ป่วยโควิดแล้วไปใช้ลิฟต์เนี่ยนะครับเนื่องจากต้องมีการสัมผัสเวลาไปกดปุ่มลิฟต์เนี่ยมันก็ถ้าผู้ป่วยมีการไอจามแล้วมีเชื้อโรคติดอยู่ที่มือที่นิ้วนะครับพอไปกดที่ปุ่มลิฟต์นะครับกดปุ๊บเชื้อโรคก็ไปติดอยู่ที่ปุ่มลิฟต์นะครับแล้วก็คนที่มาเข้าไปกดเป็นคนถัดๆไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดนะครับเอามือไปเนี่ยสัมผัสปุ๊บจากนั้นคนทั่วไปไออ่านมาจับหน้านะฮะเอามาจับบริเวณร่างกายมาเข้ามือหรือมาจับของทานหรือมาทำอะไรหรือมาเช็ดจมูกเช็ดอะไรนะฮะเช็ดตาอันเนี้ยมันก็จะติดได้โดยง่ายเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันที่เขามีการศึกษาวิจัยแล้วว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็มีการแพร่กระจายโรคได้จริงนะครับที่เราอยู่ในลิฟต์เราอาจจะใส่หน้ากากได้นะครับหน้ากากเขากันการพูดคุยเราบอกว่าห้ามพูดคุยห้ามใส่หน้ากากไอ้ห้ามพูดคุยใส่หน้ากากก็ลดเรื่องของการที่จะติดผ่านไอ้ตัวเรื่องของการไอจามไปได้เยอะแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของการที่จะต้องไปกดปุ่มเนี่ยนะฮะแล้วเราไม่มีกลไกที่จะไปมาตรการที่จะไปแก้ไขปัญหาตรงนี้มันก็สามารถจะแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยโควิดที่มาใช้ลิฟต์กับคนอื่นๆที่มาใช้ลิฟต์ต่อๆไปนะครับจะเห็นบางที่นะฮะบางที่อาจจะมีไม้จิ้มฟันนะฮะเขาให้ไม้จิ้มฟันมาแล้วเราก็เอาไม้จิ้มฟันไปกดจิ้มนะครับหรือว่าใช้อื่นๆไปกดจิ้มพวงกุญแจนะครับใช้พวงกุญแจไปกดพวงกุญแจเสร็จเราก็กลับก็มาใส่ตัวเราอีกนะฮะมันก็ไม่ได้ช่วยครับไปแล้วเอามือล้วงพวงกุญแจมันก็อาจจะไปโดนเชื้อโรคที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าอีกได้นะครับใช้ไม้จิ้มฟันก็มันก็เปลืองทรัพยากรด้วยนะฮะแล้วก็บางทีจะเห็นไม้จิ้มฟันก็ทิ้งกันไม่ถูกที่นะฮะแล้วก็บางที่ก็ขึ้นลานะฮะหมายถึงฟันขึ้นลาเพราะว่าไปวางชื้นมันก็ขึ้นลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นใกล้ผ่านที่อาจจะไม่ค่อยดูอาจจะไม่ค่อยอาจจะมีวิธีการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพดีกว่านะครับทางผมแล้วก็ทีมงานก็ได้คิดถึงว่าถ้าเราใช้ระบบที่มันกดลิฟต์โดยไม่ต้องสัมผัสเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะช่วยลดปัญหาเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิดแล้วก็เชื้อโรคอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่แค่โควิดอย่างเดียวเชื้อหวัดเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะโคตรมันจะเกิดโรคต่างๆขึ้นมาใหม่เนี่ยถ้าเรามีลิฟต์ที่ไม่ต้องสัมผัสในการกดก็สามารถจะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ดีครับขอบคุณครับพี่เก่งคือจริงๆแล้วเนี่ยครับจากที่ได้ฟังมาเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวเชื้อไวรัสโควิด-19เนี่ยมันสามารถติดกันได้คือสามารถติดเชื้อได้นะครับผ่านการสัมผัสด้วยไม่ใช่แค่จากละอองทางลมหายใจเท่านั้นคือเวลาที่เราไปสัมผัสอะไรเนี่ยครับแล้วก็มาสัมผัสปากหรือว่าตาหรือว่าจมูกอย่างเนี้ยครับก็คือจะทำให้เราติดเชื้อได้ทีนี้อุปกรณ์ Magic Touch ของทีมพี่เก่งเนี่ยครับเขาจะสามารถลดความเสี่ยงในการสัมผัสสิ่งของต่างๆได้โดยการไม่สัมผัสสิ่งของแต่ยังสามารถสั่งการสิ่งของอยู่ได้น่าสนใจมากเลยครับนั่นสิคะพี่เก่งแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าเทคโนโลยีที่พี่เก่งสนใจแล้วก็ได้พัฒนาขึ้นเป็น Magic Touch เนี่ยค่ะทำให้เราไร้สัมผัสได้แต่ว่าตอนนี้ซีก็ยังสงสัยอยู่ค่ะว่าหลักการทำงานของ Magic Touch เนี่ยมันเป็นยังไงคะพี่เก่งคือเดี๋ยวต้องเล่าก่อนค่ะจริงๆแล้วก็เป็นหลักการที่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเลยนะครับจริงๆในชีวิตปัจจุบันเนี่ยเรามีระบบไร้สัมผัสอยู่มากมายนะบางทีเราไปเดินเข้าร้านสะดวกซื้อใช่ไหมประตูเปิดปิดเนี่ยมันก็เปิดเองโดยอัตโนมัติเวลามีคนเดินผ่านนะครับก็หลักการคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็คือเราก็มีเซนเซอร์ที่เป็นเรียกว่าเซนเซอร์แบบไร้สัมผัสส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซนเซอร์อินฟราเรดนะฮะพอมีการมีวัตถุเข้าไปอยู่ใกล้ๆนะฮะในบริเวณที่เรากำหนดเนี่ยระบบก็จะทำงานอัตโนมัตินะไม่ว่าจะเป็นนึกถึงห้องน้ำนะเวลาเราเข้าห้องน้ำปุ๊บมีสุขภัณฑ์เนี่ยมันก็จะมีประเภทแบบสุขภัณฑ์แบบที่แบบใช้งานเสร็จปุ๊บเราเดินออกปุ๊บมันก็กดน้ำให้เราอัตโนมัติแบบนั้นนะฮะหลักการคล้ายๆกันแบบนั้นก็คือเอาเทคโนโลยีที่มีใช้อยู่นะครับเอามาประยุกต์ใช้ในลิฟต์นะครับก็คือเอามาติดในตัวลิฟต์ทีนี้ข้อยากของเรื่องของลิฟต์ก็คือว่าหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะ
มันก็ทั่วไปนะมันก็มีอยู่ใช้อย่างตามห้องน้ำเราก็เห็นเทคโนโลยีตามประตูที่ผมที่บอกตามร้านสะดวกซื้อมันก็มีใช้งานอยู่แต่สำหรับลิฟต์เนี่ยคือมันเป็นข้อยากคือว่าถ้าเราจะไปยุ่งอะไรกับระบบลิฟต์นะฮะคือลิฟต์มันเป็นสิ่งที่ปกติเราจะเห็นว่าลิฟต์เนี่ยเขาจะมีการต้องเมนเทนแนนซ์ทุกเดือนนะต้องมีคนมาตรวจเช็คทุกเดือนนั้นถ้าเราไปยุ่งอะไรกับระบบลิฟต์เขาทั้งหมดเนี่ยเรื่องของประกันของลิฟต์เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะคือเรียกว่าขาดประกันทันทีนะครับเขาก็จะไม่รับผิดชอบเรื่องของความเสียหายต่างๆนะครับนั่นคือเราจะไปซื้อสวิตช์บางคนถามว่าไปซื้อมาสี่ปุ่มมาซื้อมาแล้วก็ไปใส่เลยได้ไหมไปแปลงไปเปิดถอดวงจรแผงวงจรของลิฟต์มาแล้วก็เอาเปลี่ยนปุ่มแบบไร้สายเข้าไปอันนี้ก็จริงๆสามารถทำได้นะครับแต่ว่าก็ต้องไปคุยกับบริษัทลิฟต์ว่าเขายอมไหมนะครับแล้วว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ยอมนะฮะส่วนใหญ่เขาก็จะแบบถ้าไม่ใช่เป็นลิฟต์ของกลุ่มของเขาเองเนี่ยเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราใส่เข้าไปนะครับแต่ทีนี้ปัญหาของอันนี้ก็คือว่าเชื่องเนื่องจากไอ้กลุ่มลิฟต์ที่อย่างถ้าเป็นรุ่นถ้าเป็นลิฟต์ใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเป็นลิฟต์เก่าๆที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยคือการที่เราจะไปอัปเกรดไปอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากก็ต้องบางทีผู้ผลิตเขาก็ไม่ได้ทำรองรับไว้นะฮะแล้วก็คือมันก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับอันนี้ก็คือประเด็นปัญหางั้นเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามีเทคโนโลยีง่ายๆที่เราไปแปลงลิฟต์ต่างๆทั่วไปที่มีอยู่ทั่วไปเนี่ยนะฮะให้กลายเป็นลิฟต์แบบไร้สัมผัสได้นะครับมันน่าจะช่วยที่จะลดปัญหาเรื่องการแพร่กระจายโควิดได้ดีนะครับก็เลยหลักการทำงานคล้ายๆเงี้ยครับดร. C ถ้าเรานึกถึงหุ่นยนต์เหมือนถ้าเรามีหุ่นยนต์บอกคุณจะไปชั้นไหนชั้นหนึ่งหุ่นยนต์ไปกดให้เราลักษณะแบบนั้นเลยเราก็ไม่ต้องสัมผัสนะฮะเราบอกเราเพียงแต่บอกอยู่ว่าก็คือเอามือไปวางไว้ตรงปุ่มไอ้ที่ตัวเลขที่ของหุ่นยนต์นะฮะว่าเนี่ยไปชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยแล้วหุ่นยนต์เขาก็ไปกดให้เราลักษณะแบบนั้นนะฮะงั้นเจ้าตัว Magic Touch เนี่ยมันก็เหมือนเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กๆที่ถูกไปติดตั้งไว้กับตัวลิฟต์นะหน้าปุ่มลิฟต์พอเราเอานิ้วหรือเอามือไปบังไว้ในตัวเลข1นี้ใกล้ๆนะฮะเจ้าหุ่นยนต์เล็กๆใน Magic Touch เนี่ยมันก็จะไปกดตัวปุ่มลิฟต์หมายเลข1ให้เราแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมายเลขที่ต้องการไปอันนี้คือหลักการทำงานแบบเรียกว่าคร่าวๆเลยนะครับแล้วก็ข้อดีของมันคือว่าเราจะไม่ไปยุ่งกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของลิฟต์เลยนะเพราะว่าเราเป็นเหมือนหุ่นยนต์ไปกดมันก็เหมือนกับคนไปกดให้มันก็ไม่ได้ทำให้วงจรของลิฟต์เสียหายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เราพยายามจะเข้ามาเป็นแก้ไขปัญหาก็เลยเรียกว่าเป็นชุดดัดแปลงลิฟต์ธรรมดาให้กลายเป็นลิฟต์แบบไร้สัมผัสนะครับแล้วก็เราได้จดสิทธิบัตรนะครับจดอนุสิทธิบัตรไว้ทรัพย์สินทางปัญญาไว้ก็เรียกว่าต้องน่าภูมิใจนะครับว่าเป็นนวัตกรรมไทยไม่แพ้ใครในโลกนะครับเราจดสิทธิบัตรไปในช่วงที่มีการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีหลายประเทศนะฮะที่เขามาจดที่หลังเรานะฮะจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาที่หลังเราแต่ว่าก็จะเอามาขายในประเทศไทยแล้วผมก็คงก็ไม่ได้นะครับเพราะเราจดไปแล้วเนี่ยนะเยี่ยมเลยค่ะพี่เก่งแปลว่าความท้าทายจริงๆแล้วก็คือเราจะ adopt ใช้ที่หลักการทำงานของเครื่อง Magic Touch ครับค่ะตอนนี้สัญญาณพี่เก่งอาจจะหายไปเล็กน้อยนะคะซีขออนุญาตสรุปนะคะว่าอ๋อจริงๆแล้วความท้าทายของเครื่อง Magic Touch เนี่ยคือการที่จะ adopt ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเรื่องของการไร้สัมผัสนะคะเอามือไปอังๆเนาะเราเคยเห็นกันในห้องน้ำหรือว่าประตูนะคะเอามือไปโบกๆแล้วประตูก็เปิดให้เราอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมา adopt ใช้กับลิฟต์ซึ่งมันมีมูลค่านะคะแล้วก็มีเรื่องของการปรับปรุงที่อาจจะยุ่งยากนะคะทางนักวิจัยก็ได้ทำการแปลงความท้าทายนี้นะคะให้กลายเป็น Magic Touch ก็คือว่าadopt ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เนี่ยแล้วทำให้เราสามารถใช้ระบบไร้สัมผัสก็คือเอามือไปโบกหรือว่าเอานิ้วไปอังตรงเลขลิฟต์นะคะชั้นที่เราอยากจะไปแล้วก็ตัว Magic Touch เนี่ยก็จะทำหน้าที่กดปุ่มลิฟต์ให้เราทดแทนโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงลิฟต์มากมายนะคะไม่สูญเสียฟังก์ชันการทำงานของลิฟต์ไปน่าจะประมาณนี้
ป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าถ้าเอาจริงๆนะครับปัญหาแบบนี้เป็นเหมือนหญ้าปากคอคือเราคิดไม่ถึงจริงๆนะว่ามันแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่ต้องซับซ้อนมากแต่ตอบโจทย์ได้ทันทีแล้วสามารถทำเป็นสิทธิบัตรได้ด้วยให้ประโยชน์กับคนไทยในหลายด้านเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับแล้วแบบนี้เนี่ยครับพี่เก่งตอนนี้เนี่ยได้พี่เก่งได้นำผลงาน Magic Touch ตัวนี้นะครับไปใช้กับที่ไหนบ้างแล้วผลตอบรับของลูกค้าของเราเป็นยังไงบ้างครับครับก็เรามีการนำผลงานของเราไปติดตั้งนะครับจริงๆก็พยายามจะเอาไปใช้ในที่คือตั้งใจว่าจะเอาไปใช้ในที่ที่มีคนใช้งานเยอะๆนะครับก็นึกถึงโรงพยาบาลตอนนี้เพราะว่าโรงพยาบาลก็มีผู้ป่วยใช่ไหมครับแล้วก็มีการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ถ้าเกิดมีผู้ป่วยคุณไปใช้งานแล้วก็มีผู้ป่วยอื่นๆที่เข้ามาใช้หรือว่าแม้กระทั่งคุณหมอต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยมีการเอาไปติดตั้งที่โรงพยาบาลศิริราชครับที่ผู้ป่วยตึกผู้ป่วยนอกนะครับหลังเก่าของโรงพยาบาลศิริราชก็ไปทดลองติดอยู่หนึ่งตัวนะครับหนึ่งชุดนะครับก็ไปติดตั้งแล้วก็มีการใช้งานอยู่แล้วก็มีการคืออันนี้ก็เป็นตัวทดลองภาคสนามใช้งานก็มีการฟีดแบ็กกลับมาว่าควรจะปรับปรุงอะไรต่างๆยังไงแล้วก็พัฒนาเวอร์ชั่นต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพัฒนาปรับปรุงจนมีการไปเรียกว่าไปใช้งานอีกหลายที่นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับทุนของทางวช.นะครับให้ขยายผลครับที่จะนำเอาผลงาน Magic Touch ไปติดตั้งที่อื่นๆด้วยนะครับจำนวน10จุดนะครับก็เล็งไว้ว่าจะเอาไปติดที่โรงพยาบาลต่างอื่นๆนะครับก็เล็งไว้ที่โรงพยาบาลภาครัฐแล้วก็อาจจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่มีคนไปใช้งานเยอะๆอันนี้ก็จะที่อยู่ในแผนที่เรากำลังทำนะครับส่วนบริษัทนะครับก็มีเราได้ทำงานร่วมกับทาง Impact เมืองทองธานีนะครับซึ่งเป็นศูนย์ประชุมนะฮะแล้วก็สถานที่จัดนิทรรศการเนี่ยเขาก็นำก็เรียกว่าซื้อนะครับก็คือมีการซื้ออุปกรณ์นวัตกรรมของเราไปติดตั้งในลิฟต์ของเขาเรียกว่าทุกอาคารเลยไม่ว่าจะเป็นอาคาร Challenger นะครับอาคาร Arena อาคาร IEC ของเขาเนี่ยนะครับก็คือไปในจำนวนเป็น10ลิฟต์เลยนะครับที่เอาไปติดตั้งนะประมาณ10ชุดเนี่ยฮะก็ไปติดตั้งที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาที่มีคนไปใช้งานของ facility ของทางบน Impact เมืองทองธานีเนี่ยเขาก็จัดมาใช้งานลิฟต์ของเรานะครับแล้วผลตอบรับมาก็ดีนะครับก็ดีก็เป็นคนที่มีคือเป็นมาตรการที่ช่วยให้ทางเรื่องของการจัดประชุมจัดนิทรรศการต่างๆเขาดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าการที่เขาจะต้องมาเปิดไอ้ตัวนิทรรศการนะฮะการเปิดใช้งานการแสดงสินค้าเนี่ยทางจังหวัดเนี่ยเขาก็ต้องขอว่ามาตรการของทางผู้จัดงานเนี่ยมีมาตรการอะไรในการที่จะไปช่วยในการที่จะลดเรื่องของการแพร่เชื้อนะครับเขาก็เอานวัตกรรมของเรานะครับเขาเอาของหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ของเราไปใช้นะครับเขาเอาตัวปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัสนะครับ Magic Touch ของเราไปใช้นะครับไปใช้ที่ศูนย์ประชุมอันนั้นก็เป็นอันที่มีการใช้งานอยู่นะครับแล้วก็มีการใช้งานอยู่ที่ตึกหน้านะครับตึกสกนะครับตึกสำนักงานของสวทชนะครับอันนี้ก็มีการใช้งาน Magic Touch ของเราอยู่นะครับอีกทั้งเป็นที่โรงพยาบาลสนามนะครับโรงพยาบาลสนามของสวทช.นะครับที่บ้านวิทย์นะครับตรงนั้นก็มีMagic Touch นะครับติดตั้งใช้งานอยู่ครับอันนี้ที่มีติดตั้งปัจจุบันนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเรียนว่ากำลังได้รับทุนจากวช.นะครับตอนนี้ได้รับทุนมาแล้วกำลังอยู่ในส่วนที่กำลังจะจัดจ้างจัดทำชิ้นส่วนต่างๆเพื่อไปติดตั้งตามมหาวิทยาลัยตามโรงพยาบาลนะครับที่เล็งๆไว้ก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ยใกล้ๆกับของเราเนี่ยนะครับก็จะเล็งตามโรงพยาบาลที่ดังๆไว้ที่ใหญ่ๆไว้อีก 2-3 ที่นะครับก็ติดต่อโรงพยาบาลภูมิพลนะครับโรงพยาบาลที่อยู่ในละแวกของเราแล้วก็รวมถึงโรงพยาบาลที่อยู่ในเมืองด้วยนะครับครับผมที่ทําอยู่ครับส่วนเรื่องของการเมื่อกี้ที่ดร.อาร์มถามว่ามีบริษัทเอกชนสนใจที่จะนําไปถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือเปล่าอันนี้เรามีบริษัทเข้ามาคุยกับหลายเจ้ามาคุยกับเราหลายเจ้านะครับก็สุดท้ายตอนนี้ก็มีเจ้าที่เรียกว่ากำลังคุยกันเรื่องสัญญาเรื่องอะไรว่าจะเซ็นสัญญากันในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะนำเทคโนโลยีเนี่ยไปติดตั้งที่ไปขยายผลนะครับจริงๆมีหน่วยงานบริษัทเอกชนที่สนใจมากนะครับที่จะเอาหน่วยวัตกรรมของเราเนี่ยไปใช้งานครับแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าจะต้องมีคือเขาก็ติดว่าจะต้องมีบริษัทเอกชนมารับไปแล้วก็
นำไปใช้นำไปก็คืออย่างมันก็มีเรื่องของ after sale service ต่างๆด้วยเนี่ยก็ตอนนี้มีบริษัทเอกชนที่มาติดต่อแล้วเราก็กำลังจะขายท่อให้เขาก็ในอนาคตคงน่าจะมีอย่างน้อยๆก็มี10แห่งนะครับที่นำของนวัตกรรมของเราเนี่ยไปใช้งานนะครับแล้วอนาคตหวังว่านะฮะคือไม่ใช่คือถ้าไปได้เนี่ยจะมีโอกาสได้ส่งออกไปติดตั้งไปช่วยเหลือประเทศอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเรียกว่าความตั้งใจของทีมงานนะจริงๆนวัตกรรมนี้ที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะหวังผลกำไรอะไรนะฮะจริงๆคิดออกมาเพื่อที่จะช่วยสังคมช่วยเหลือว่ามันสามารถที่จะลดการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ก็หลายหน่วยงานก็มองหาว่านวัตกรรมอะไรที่จะมาช่วยไอตัวเรื่องของกดลิฟต์นะฮะเวลาเราไปตามบางทีตามห้างก็ใช้ไอตัวขาเหยียบเนี่ยหรือว่าบางคนใช้คือมีไม้จิ้มฟันมีอะไรก็คือพยายามช่วยที่จะหาวิธีในการบรรเทาเราก็เลยคิดนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยสังคมเป็นหลักนะครับครับดร. อาร์มครับครับโอ้ผมฟังแล้วผมปลื้มใจแทนทีมงานเลยครับว่ามีหน่วยงานที่เป็นทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยได้นำผลงาน Magic Touch ตัวนี้นะครับไปใช้ในการทำงานจริงเริ่มตั้งแต่โรงพยาบาลศิริราชที่ตึกผู้ป่วยเก่าหรือตึก OPD นะครับตึก OPD เนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่ามีผู้เข้ามาใช้บริการจากภายนอกเยอะมากแล้วก็พอนำระบบนี้ไปใช้นะครับก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ผ่านการใช้ลิฟต์แบบไร้สัมผัสทีนี้พอมาถึงจุดที่เป็นได้รับทุนของวช.มาเนี่ยครับซึ่งเป็นทุนที่ได้ยากมากนะครับอันนี้ต้องเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังทราบนิดนึงนะครับว่าทุนวช.เป็นทุนที่ขอยากได้ยากนะครับแล้วก็ทีมของพี่เก่งเนี่ยสามารถขอทุนนี้มาเพื่อนำมาสร้างตัว Magic Touch เนี่ยครับใช้กับโรงพยาบาลที่มีอยู่เพิ่มเติมได้อีกแล้วก็ยังสามารถนำไปใช้ที่ Impact เมืองทองธานีได้ด้วยในทุกจุดทุกลิฟต์ของ Impact เมืองทองนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันสามารถขยายผลไปได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีมากจากลูกค้าของเราแต่ว่าตรงนี้เนี่ยครับการจะไปถึงส่งออกได้หรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องส่งคำถามไปที่ซีนะครับเพื่อให้ซีขยายผลตรงนี้นิดนึงครับเชิญเลยครับจริงๆเมื่อสักครู่พี่เก่งก็แตะไว้นิดนึงแล้วนะคะว่ามีภาคเอกชนเนี่ยสนใจมารับถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้ไปเพื่อที่จะขยายผลต่อค่ะตอนนี้อยากจะสอบถามพี่เก่งเพิ่มเติมค่ะว่าแล้วการถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยเผื่อมีเอกชนท่านไหนนะคะสนใจอยู่ณตอนนี้เนี่ยจะเข้ามาติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างหรือว่าจะเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีกันอย่างไรได้บ้างอะคะพี่เก่งครับก็จริงๆสวทช.เราก็มีหน่วยงานที่รับเรื่องดูแลเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับก็เป็นหน่วยงานที่เราเรียกว่า TIO นะครับก็ติดต่อคือจริงๆติดต่อผ่านเข้ามาทางนักวิจัยมาทางทีมงานผมก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราฟอร์เวิร์ดต่อไปให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับซึ่งปกติในการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยก็เราไม่ได้จำกัดว่าจะถ่ายทอดเฉพาะเป็นเรียกว่าไม่ได้เอ็กซ์คลูซีฟกับเจ้าใดเจ้าหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เราก็จะถ่ายทอดให้กับเนื่องจากตลาดมันใหญ่มากนะครับลิฟต์มันมีจำนวนมากครับแล้วมีเอกชนอาจจะต้องมีหลายเจ้าที่จะช่วยกันนะครับนำเอาเทคโนโลยีไปขยายผลนะครับเพราะเจ้าหนึ่งก็อาจจะดูแลได้จำนวนหนึ่งนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ขยายไปก็สามารถที่จะมาติดต่อเข้ามาในส่วนของทีมงานนะครับหรือว่าติดต่อตรงเข้าไปที่สำนักทรัพย์สินทางปัญญาของจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสวช.ก็ได้ครับก็จะเป็นอันที่ในเรื่องของการถ่ายทอดนะครับเทคโนโลยีครับอาจจะต้องเล่าให้กับทางผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะคะได้รับทราบนิดนึงค่ะปกติแล้วนักวิจัยเราพัฒนาผลงานวิจัยแล้วเราก็จะจดสิทธิบัตรแล้วในขั้นตอนของการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับทางเอกชนเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการทำสัญญาเพื่อที่จะให้สิทธิ์ในการใช้สิทธิบัตรเหล่านั้นนะคะถูกต้องไหมคะพี่เก่งครับก็จริงๆต้องเรียนดร.ซีนะผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะส่วนใหญ่ก็จะทําเน้นทําเพื่อสังคมคิดถึงว่าทําเพื่อสังคมก่อนนะฮะว่าเราทํานวัตกรรมมาเพื่อที่จะตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของสังคมนะครับก็เดี๋ยวเรื่องอื่นๆเรื่องอะไรมันตามมาแต่ว่าก็เรื่องเป็นของในการที่เราถ่ายทอดเอกชนเนี่ยถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชนก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นการที่จะสร้างกําไรแต่ว่าเป็นการเรียกว่าเป็นการขยายผลการที่เราจะช่วยสังคมได้เยอะขึ้นกว้างขึ้นนะครับในการที่จะเอานวัตกรรมของประเทศไทยซึ่งแน่นอนมันพอใช้นวัตกรรมไทยคนคิดคนไทยเอง
ทำคิดเองทำเองเนี่ยราคามันถูกกว่าที่จะไปใช้นวัตกรรมของต่างประเทศด้วยอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเวลามันเกิดปัญหาเสียหายเนี่ยนะครับมันก็ซ่อมได้รวดเร็วเพราะว่ามีการสามารถจะซ่อมต่างๆภายในประเทศได้นะแต่ต่างกับการที่เราจะไปต้องไปนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเนี่ยซึ่งถ้าเกิดการเสียมีการเสียหายหรือการจะต้องซ่อมต่างๆเนี่ยมันจะใช้เวลานานอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ทำไมเราถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่บริษัทเอกชนภายในประเทศนะครับแล้วก็ขยายสู่เรื่องของการใช้งานให้มันกว้างขึ้นนะครับก็จะเป็นหลักๆอย่างนั้นนะครับซึ่งกระบวนการก็เป็นอย่างที่ดร.ซีแนะนำได้พูดถึงเลยนะครับว่าก็ทางเราก็มีการจดทรัพย์สินทางปัญญาไว้นะครับแล้วก็จะมีการก็จะเชิญบริษัทเอกชนที่สนใจเข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับที่เราได้จดสิทธิบัตรไว้ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อจะไปขายหรือจำหน่ายสู่ภาคประชาชนสังคมต่อไปอันนี้ก็คือเป็นการทั่วไปแล้วก็จะมีการคิดค่าเขาเรียกว่าเป็นค่านิดหน่อยๆนะครับในส่วนของที่จะเป็นเรื่องของค่าไลเซนส์ค่าส่วนที่จะต้องมาจ่ายให้กับไลเซนส์ของทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็เป็นนิดไม่เยอะนะครับไม่ประมาณนั้นหลักๆคือสช.เราก็อยากจะทำงานเพื่อที่จริงหลักๆของเราคือการทำงานเพื่อที่จะตอบโจทย์สังคมสร้างผลกระทบให้กับสังคมนะครับสร้างคือได้ช่วยเหลือสังคมครับผมมองในมุมนั้นนะครับแล้วก็การที่พอเราช่วยสังคมแล้วเราทำสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับคือถ้าเราขายของดีนะครับแล้วคือเรามีของดีๆเนี่ยเดี๋ยวเรื่องของการขายการจำหน่ายอันนี้มันเป็นเรื่องของทางคอมเมอร์เชียลทางเขาเรียกอะไรฮะทางธุรกิจก็จะเดินเข้ามาเราเองนะครับเพื่อที่จะขยายนะครับอันนี้ก็เน้นเรื่องของคุณภาพนี่เป็น core value ของสปช.ที่ไม่ใช่เฉพาะทีมผมนะฮะเข้าใจว่าดร. R ทุกคนดร. R ดร. C แล้วก็นักวิจัยของตัวทั้งหมดเนี่ยก็จะมีcore value นะครับมีเรื่องของการทำในลักษณะแบบนี้ครับเป็นเรื่องของวิจัยที่พยายามจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมครับเห็นด้วยกับพี่เก่งมากๆเลยค่ะหนึ่งใน core value ของนักวิจัยสทช.ก็คือ nation first นะคะเราตั้งใจที่จะพัฒนาผลงานที่ใช้เทคโนโลยีดีๆเนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์ประเทศกันค่ะครับค่ะครับในโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับมาตั้งคำถามกันได้นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมกับรายการโดยการถามคำถามมาได้นะครับทางคอมเมนต์บ็อกซ์ของFacebook Live นะครับตอนนี้นะครับเรามีคำถามมาแล้วนะครับ1คำถามจากทางบ้านนะครับคำถามแรกท่านถามว่าถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ระบบ Magic Touch เนี่ยครับอยากจะนำไปติดตั้งที่บ้านหรือว่าที่องค์กรด้วยนะครับจะต้องทำยังไงบ้างครับต้องติดต่อใครครับก็ติดต่อมาที่ผมนี่ก็ได้นะครับแล้วก็ทีมหรือว่าทีมงานของศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์นะครับที่สวทช.เนี่ยครับคือเราติดต่อเข้ามาสวทช.แล้วเดี๋ยวก็มีหน่วยงานที่เขาจะ forward เขาจะดำเนินงานส่งต่อเรื่องราวเนี่ยมาที่ทางผมได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อกับทางผมซึ่งไม่แน่ใจเดี๋ยวอาจจะให้ทางทีมงานส่งเป็นเรื่องของเป็นอีเมลของผมก็ได้ครับหรือว่าเปิดต่อของสวทช.ก็โทรมาที่ตรงส่วนกลางก็ได้ครับ025647000นะครับแล้วก็ต่อหาบอกติดต่อทางทีมของดร.ศิวลักษณ์นะครับเดี๋ยวทางของทางหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเขาก็จะส่งข้อมูลผ่านมาให้ผมนะครับก็ยินดีเลยครับถ้าสามารถที่จะคือยินดีที่จะขยายผลนะครับของเราต่อไปครับครับขอเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับวิธีการติดต่อที่เราใช้นะครับก็คือสามารถโทรศัพท์เข้าหาส่วนงานกลางได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ025647000นะครับเราสามารถคุยกับโอเปอเรเตอร์ได้โดยตรงนะครับเช่นอย่างสมมุติว่าอยากติดต่อทีมของพี่เก่งนะครับอาจจะพูดว่าต้องการติดต่อเรื่อง Magic Touch หรือว่า Lift ไร้สัมผัสพูดแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าโอเปอเรเตอร์เข้าใจแล้วก็จะส่งสายต่อให้พี่เก่งโดยตรงเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับผลงานต่างๆของสวทช.เนี่ยสามารถติดต่อได้ด้วยวิธีการแบบนี้นะครับเช่นโทรเข้ามาแล้วก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องเล็กซิตรอนมีปัญหาเรื่อง Magic Touch อย่างเนี้ยครับก็ติดต่อได้เลยครับโดยตรงครับโอเปอเรเตอร์ของเราสามารถรีเรทไปหานักวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ครับต่อไปขอเชิญที่ซีเลยขายของแอบขายของนะคะดร. อาร์มใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่ฟังกันอยู่ทาง Facebook Live นะคะ
หรือว่าทาง Clubhouse เนี่ยค่ะถ้าหากว่ามีคำถามนะคะส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะจะได้พูดคุยจะได้ได้รับคำตอบจากดร.เก่งกันสดๆเลยค่ะตอนนี้นะครับมีคำถามเข้ามาอีกแล้วครับคำถามที่สองนะครับเขาถามว่าชิ้นส่วนของอุปกรณ์ใน Magic Touch เนี่ยครับต้องนำเข้าจากต่างประเทศบ้างหรือเปล่าครับหรือว่ามีผู้ผลิตในไทย 100% เลยครับคือข้างในส่วนใหญ่ก็จะเป็นคือจริงๆมันก็มีไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับวงจรก็คือวงจรก็เป็นเหมือนกับเป็น CPU ที่ใช้งานทั่วไปนะครับอย่างเช่นพวกที่เราใช้คอนโทรลเป็น embedded system ทั่วไปตัวนี้นะครับจริงๆก็มีผลิตคนไทยก็ผลิตได้นะครับก็ถ้าจะซื้อจากซัพพลายเออร์ประเทศไทยก็มีนะครับก็มีข้างในก็จะเป็นพวกกลไกทางแมคานิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกลไกทางแมคานิกพวกอะไรที่มันเป็นทางแมคานิกทางกลนะครับก็ไม่ได้ต้องจะต้องไปนำเข้าจากต่างประเทศนะครับอาจจะมีชิ้นส่วนที่เป็นอย่างเล็กๆน้อยๆชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นเรื่องของ LED เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่ก็มีบางส่วนที่จะต้องนำเข้าแต่ว่าเราก็เอามาประกอบคือวงจรทั้งหมดที่เราทำเนี่ยก็คือเราออกแบบเองนะครับออกแบบวงจรเองต่างๆแต่ว่าในตัวชิ้นส่วนอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของประเทศไทยนะไอ้ส่วนที่บางชิ้นส่วนที่มีอยู่ผลิตภายในประเทศก็ซื้อจากภายในประเทศถ้าบางชิ้นส่วนต้องจัดหาจากต่างประเทศมันก็ซื้อมาแล้วมาประกอบแต่ที่สำคัญคือว่าไอ้ตัวเทคโนโลยีที่เป็นวงจรตัวนี้อันนี้เป็นของไทย 100% เพราะเราออกแบบเองนะฮะไอ้ตัวนี้สำคัญถ้าเกิดคือเป็นตัวที่ควบคุมแต่ว่าชิ้นส่วนเนี่ยก็เป็นส่วนที่ส่วนประกอบที่หาซื้อตามซัพพลายเออร์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือภายในประเทศหรือนอกประเทศครับแล้วก็ตัวเคสซิ่งต่างๆก็เราทำใช้โลโก้นะครับก็เป็นพวกอาจจะเป็นอลูมิเนียมหรือว่าสแตนเลสหรืออะไรที่ก็หาได้จากซัพพลายเออร์ภายในประเทศครับครับอยากให้พี่เก่งขยายความของคำว่า embedded system หรือว่าระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนิดนึงครับว่ามันคืออะไรครับท่านผู้ฟังจะได้เห็นภาพตรงกันครับครับก็จริงๆก็หมายถึงก็เป็นวงจรเรียกว่าเหมือนมันก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์อย่างนี้ที่ดร.อาร์มพูดนะครับครับมันก็มีขายวงจรที่เป็นแบบนี้ทั่วไปนะที่ปัจจุบันที่มีคนเขานิยมใช้กันเยอะๆก็พวกตระกูลของ Arduino พวกนี้นะครับที่มีใช้งานอยู่ทั่วไปก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับจริงๆแล้วพวกนี้มันเป็น open source ด้วยหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเกิดมีใครอยากจะผลิตเอามาผลิตก็ไปเอาแบบพวกนี้มาแล้วก็มาใส่คือก็ไปซื้อวงจรซื้อชิ้นส่วนมาประกอบทําเป็นอันนี้ก็ได้ทําเป็นเหมือนกับเป็นบอร์ดขายภายในประเทศก็ได้นะครับถ้าทําแล้วถูกกว่าก็สามารถจะทํามันอย่างนั้นได้ครับก็เป็นประมาณนี้ครับก็เป็น embedded system ก็คือจริงๆก็คือคอมพิวเตอร์ขนาดย่อมๆนั่นเองนะฮะที่มันมีความสามารถแต่เนื่องจากเราไม่ได้ใช้เราไม่ต้องมีความสามารถขนาดเท่ากับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของขนาดเล็กลงแล้วก็มีขนาดเล็กไม่ใหญ่แล้วก็มีประสิทธิภาพอาจจะพอทำเรื่องของอาจจะประมวลผลง่ายๆอย่างเช่นเรื่องของการควบคุมการกดต่างๆควบคุมวงจรควบคุมอุณหภูมิควบคุมอะไรที่เราเอาไปใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอาไปใช้เป็นเขาเรียกว่า embedded system ไปเป็นใส่พวกเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเนี่ยก็เซ็นเซอร์เรื่องของการที่จะดูว่ามีคนมาแตะปุ่มหรือเปล่านี่ก็เป็นเซ็นเซอร์ชนิดหนึ่งนะครับก็ใช้ไอ้ระบบพวกนี้อยู่ครับประมาณนี้ครับจะเป็นอ่านครับครับก็ใช่เลยครับ4ถ้า4เข้าใจไม่ผิดก็คือ embedded system เนี่ยถ้าหากว่าคนทั่วไปจะคุ้นเคยก็อย่างเช่นแอปพลิเคชันที่ทำ home automation เปิดปิดไฟอัตโนมัติหรือว่ารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติพวกนี้ใช่ไหมคะพี่เก่งใช่ครับก็ประมาณนั้นเลยครับก็คือกลุ่มพวกนั้นนะครับที่สามารถคือพวกนี้ก็เป็นอันที่คือเราสามารถจะโปรแกรมเองได้ว่าคือคนที่เอนจิเนียร์ของไทยเราเองเนี่ยที่เราทำนักวิจัยอย่างต่างถ้าเราทำโปรเจกต์ขึ้นมาเราก็สามารถจะทำโปรแกรมมันให้มันทำสิ่งทำสิ่งต่างๆตามที่เราต้องการได้นะครับอย่างเมื่อกี้ที่ดร. C บอกนะครับเรื่องของการทำโฮมออโตเมชันเรื่องของการทำสมาร์ทฟาร์มต่างๆพวกนี้ใช้ embedded system ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ตัวย่อยๆตัวเล็กๆเนี่ยนะครับที่ทำได้มันก็คล้ายๆอย่างโทรศัพท์มือถือเราก็ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ย่อยๆชนิดหนึ่งนะครับลักษณะแบบนั้นนะครับที่มีแต่ว่ามันอาจจะไม่มีฟังก์ชันโทรศัพท์ออกมาประมาณนั้นครับครับน่าสนใจมากเลยครับ
ทีนี้นะครับมีคำถามจากทางบ้านมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ฟังยังสามารถมีส่วนร่วมกับรายการร่วมสนุกกับเราได้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์คอมเมนต์บ็อกซ์ใน Facebook Live นะครับคำถามข้อที่3จากทางบ้านนะครับท่านถามว่ากระบวนการติดตั้งอุปกรณ์Magic Touch เนี่ยครับใช้เวลานานหรือเปล่าครับเพราะว่าเผื่อบางทีเนี่ยในกรณีที่อาคารมีลิฟต์อยู่ตัวเดียวแล้วถ้าเกิดว่าต้องติดตั้งนานเนี่ยครับก็อาจจะต้องรบกวนกระบวนการทำงานขององค์กรอย่างนี้ครับครับส่วนใหญ่การติดตั้งก็ไม่ได้นานครับอันนี้คือตอนติดตั้งเนี่ยแป๊บเดียวเองฮะเข้าไปคือของเราจะไม่คือของอย่างเมื่อกี้ที่ผมเรียนคือว่าเรามีข้อดีคือเราจะไม่ยุ่งกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของลิฟต์เลยนะครับถ้าเป็นการลิฟต์แบบทั่วไปเนี่ยถ้าจะไปต้องไปปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์นี่เรียกว่าคุณจะต้องปิดลิฟต์แล้วก็คุณจะต้องแบบเซอร์วิสแบบอาจจะเป็นอาทิตย์เลยนะฮะต้องคือไม่ใช่เป็นแต่ว่านานนะฮะเพราะว่าเขาต้องไปเปิดถอดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไปยุ่งกับ CPU เขาต้องปิดใช่มั้ยฮะของเราไม่ต้องเลยฮะของเราเป็น external เลยก็คือเอาของเราไปสวมทับกับปกติเดิมนะครับแค่มีการเดินสายไฟให้มันเท่านั้นเองก็แป๊บเดียวในการเดินสายไฟนั้นไม่นานนะครับแล้วส่วนใหญ่ที่เราไปติดตั้งก็ส่วนใหญ่ก็จะไปติดตั้งนอกเวลานอกเวลาทำการนะครับช่วงที่ไม่มีคนใช้งานอย่างเงี้ยนะครับก็ติดตั้งไม่นานแค่เดินสายไฟนะครับแล้วก็การติดตั้งก็ทำเป็นเฟสไปนะครับความหมายคือเราไม่ต้องติดตั้งพร้อมกันนะฮะซึ่งทำข้างนอกก็คือมันก็เป็นจุดนั้นนะฮะก็ทำแป๊บครับทำแป๊บไม่นานฮะพอใส่เสร็จก็ใช้งานได้นะก็ไปทำชั้นต่อไปนะครับหรือชั้นต่อแม้กระทั่งในลิฟต์เนี่ยพอทำเสร็จปุ๊บก็เปิดใช้งานได้ไม่นานเลยสามารถทำได้เลยแต่ว่ามันก็มีเรื่องของการที่จะออกแบบติดตั้งอะไรต่างๆมันก็จะมีคือหมายความว่าเราก็ต้องทำสินค้านะฮะตอนติดตั้งเนี่ยไม่นานนะฮะแต่ตอนที่เราจะต้องมาทำสินค้าใช่ไหมฮะทำผลิตภัณฑ์ที่จะไปใช้ตรงนี้มันก็มีลีดตามสภาพนะครับตามสภาพที่จะต้องจัดหาชิ้นส่วนต่างๆมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แต่พอทำเสร็จแล้วไปติดตั้งไม่นานครับก็ไม่ยุ่งยากครับโอ้ฟังดูน่าสนใจมากเลยครับการจะทำผลิตภัณฑ์สักอย่างหนึ่งเนี่ยครับที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้โดยตรงลักษณะอย่างนี้นะครับคือแปลว่าเราจะต้องคิดถึงสิ่งที่เรียกว่า UI ก็คือ User Interface ด้วยแล้วก็ User Experience คือวิธีการใช้งานของ User ด้วยว่ามันจะตอบโจทย์ของเขาหรือเปล่าซึ่งทางทีมพี่เก่งเนี่ยครับได้คิดเรื่องนี้มาอย่างดีจนกระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งแป๊บเดียวเสียบปุ๊บแล้วก็เดินสายไฟหน่อยเดียวก็สามารถใช้งานได้ทันทีโอ้ฟังแล้วภูมิใจแทนเลยครับค่ะแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมมาอีกแล้วค่ะพี่เก่งคำถามที่4นะคะถามว่าปัจจุบันมีการรองรับพื้นที่การติดตั้งเนี่ยค่ะในเขตไหนบ้างในประเทศเราอะนะคะหรือว่าจำเพาะเจาะจงในกรุงเทพมหานครปริมณฑลหรือว่าจังหวัดไหนบ้างอะคะพี่เก่งครับคือจริงๆก็ไม่ได้จำกัดนะฮะตอนนี้คือเนื่องจากเราเป็นใช้ทีมนักวิจัยในการที่จะไปเซอร์วิสนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าตอนนี้มันก็คือเป็นการเรียกว่าเหมือนกับเป็นงานวิจัยเราทำแล้วก็เป็นการวิจัยแล้วก็ก็ยังมีการปรับปรุงอยู่แต่ตอนนี้เริ่มที่จะนิ่งแล้วนะฮะคือเราก็ระหว่างที่เราทำไปแล้วก็ปรับปรุงจนได้เวอร์ชันที่ค่อนข้างจะลงตัวนะครับจากนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องถ่ายทอดให้กับเอกชนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่ผมเรียนว่าเอกชนก็อาจจะไม่ใช่เอกชนเจ้าเดียวต้องเป็นหลายรายบางรายก็ดูเซอร์วิสภายในพื้นที่ภายในกรุงเทพมหานครบางรายอาจจะเซอร์วิสต่างจังหวัดหรือบางรายอาจจะเซอร์วิสต่างประเทศนะฮะที่เราฝันกันไว้นะครับอาจจะไปถึงตรงนั้นแต่ว่าคือก็ขึ้นอยู่กับเอกชนที่จะเข้ามาติดต่อที่ผมเรียนตอนแรกว่าเราไม่ได้จำกัดแค่เจ้าใดเจ้าหนึ่งนะครับก็นั้นเรื่องของพื้นที่ที่จะไปเซอร์วิสต่างๆขึ้นอยู่กับเอกชนที่จะมารับนะแต่ว่าในส่วนที่ปัจจุบันเนี้ยที่เราทำเป็นงานวิจัยเนี่ยเราก็พยายามจะทำในเขตพื้นที่ที่เนื่องจากสวชเราตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำติดตั้งนะครับใช้เลือกสถานที่ที่มาเป็นสถานที่ติดตั้งเนี่ยก็พยายามจะอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลเพื่อหากมีเหตุการณ์ที่จะต้องเข้าไปเซอร์วิสเนี่ยก็จะสะดวกกับทีมงานครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วหากมีบริษัทเอกชนมาไลเซนส์ออกไปก็สามารถที่จะขยายไปสู่การใช้งานทั่วประเทศได้ครับค่ะพอขยายผลงานเป็นระดับวงกว้างพอขยายผลงานเป็นระดับวงกว้างเนี่ยครับเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วนะครับผลงานที่ตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผลงานที่ซับซ้อนมากก็ได้บางครั้งผลงานที่ดูแล้วแบบเป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในองค์กรอยู่แล้วนะครับมาใช้ประโยชน์ในระดับวงกว้างอย่างเนี้ยก็สามารถตอบโจทย์พี่น้องประชาชนได้เหมือนกันอย่างเช่น Magic Touch นะครับเป็นตัวอย่างนึงที่ดีมากเลยครับ
ตอนนี้นะครับท่านผู้ฟังยังสามารถตั้งคำถามในคอมเมนต์บ็อกซ์ของไลฟ์ Facebook ได้อยู่นะครับครับสามารถเรียนเชิญได้เลยนะครับค่ะระหว่างนี้ค่ะมีคำถามใครอยากถามพี่เก่งค่ะเพราะว่าลักษณะการทำงานของ Magic Touch ก็คือเราเอาฝ่ามือของเราหรือว่านิ้วของเราเนี่ยไปบังตรงหมายเลขชั้นที่เราต้องการไปใช่ไหมคะพี่เก่งเราจะต้องเอาเข้าไปใกล้ขนาดไหนอะคะหรือว่าเซ็นเซอร์เขาจะไวขนาดไหนอะคะพี่เก่งช่วยเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะที่เราตั้งไว้นะครับก็ตัวนี้เป็นดีไซน์นะครับว่าคือจริงๆแล้วเซ็นเซอร์เราสามารถจะตั้งตั้งแต่ประมาณใกล้ๆมากๆเลยอย่างอาจจะครึ่งเซนถึงกี่เซนก็ได้นะครับความจริงแล้วเซ็นเซอร์เขามีความเป็นศักยภาพในการที่จะทำได้แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยผู้ใช้ก็อยากจะใช้อาจจะประมาณพอประมาณสักประมาณ1ถึง2เซน1ถึง3เซนประมาณเนี่ยฮะใกล้ไปก็รู้สึกว่าจะชิดกับไอ้ตรงปุ่มใช่มั้ยไกลไปมันก็ถ้าเกิดเราไกลไปเนี่ยมันก็กะลำบากหมายถึงว่ามันก็จะเล็งอ่ะว่าจะไปกดปุ่มลำบากแล้วงั้นที่ลองทดลองกันทำมาแล้วลองทำศึกษาวิจัยกันเนี่ยมันก็จะประมาณ2ถึง3เซนตรงเนี้ยระยะที่มันกำลังดีนะครับที่จะใช้งานได้สะดวกครับแล้วก็กดไม่ผิดพลาดนะครับไม่งั้นคืออยู่ไกลมากมันเล็งกดจะกดเลข1มันไปโดนเลข2ไงครับประมาณนั้นนะจริงด้วยค่ะจริงครับครับแล้วก็การใช้งานก็แล้วแต่บางคนก็อย่างผมเนี่ยถนัดจะทำอย่างนี้นะแต่บางคนก็ชอบจะกดอย่างนี้นะก็คือก็พยายามจะออกแบบให้มันรองรับกันที่จะกดได้ทุกอริยบทโอ้แปลว่าเราสามารถหลากหลายในการที่จะไปอังเซ็นเซอร์ได้ด้วยครับก็ขึ้นอยู่กับทางคือขอแค่มันมีอะไรไปบังตรงปุ่มนะฮะจะเป็นมือจะใช้อะไรก็ได้ไปบังมันนิ้วมือฟังดูใช้งานอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามทำให้มัน flexible นะครับยืดหยุ่นในการใช้งานให้มีความสะดวกในการใช้งานครับครับนวัตกรรมของเราคือเราก็ต้องมีระบบที่จะเรียกว่ามันจะ detect คือเรียกว่าจะป้องกันการกดปุ่มหลายปุ่มซ้อนกันด้วยเพราะบางทีเราเลื่อนมือไปใช่ไหมครับระบบมันก็มีความฉลาดมันก็จะ detect ได้ว่าเรายังไม่ตั้งใจกดปุ่มนี้นะมันก็ยังไม่ส่งคำสั่งจนกว่าเราจะหยุดแล้วก็เรียกว่าตัดสินใจว่าจะกดแล้วเนี่ยมันถึงจะส่งข้อมูลไปครับโอ้เยี่ยมเลยค่ะใส่เทคโนโลยีเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเพื่อให้ระบบเรามีความแม่นยำในการคือใช้งานสะดวกขึ้นครับประมาณนี้ครับตอนนี้นะครับก็มีคำถามเพิ่มมาจากทางบ้านอีกแล้วนะครับแต่ต้องขออนุญาตนะครับว่าอาจจะต้องเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับและเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆด้วยครับก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยครับผลงานยังมีข้อจำกัดบ้างหรือเปล่าครับเช่นรองรับหมายเลขได้กี่ชั้นบางตึกมันจะมีจำนวนชั้นมากๆอย่างเนี้ยครับอุปกรณ์เนี่ยมันจะต้องติดตั้งยังไงแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะครับที่ติดกันเลยนะครับก็คือแล้วถ้าเกิดว่าเป็นของผู้พิการทางสายตาอย่างเนี้ยครับอุปกรณ์นี้จะสามารถรองรับได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผู้พิการทางสายตานะครับต้องใช้วิธีการอ่านอักษรเบรลก็คือต้องเอามือเนี่ยไปสัมผัสซึ่งตรงนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันสำหรับผู้พิการทางสายตาทีนี้เนี่ยทางพี่เก่งเนี่ยครับก็มีแผนที่จะขยายผลไปถึงผู้พิการทางสายตาบ้างหรือเปล่าครับมี2คำถามนะครับเชิญเลยครับคำถามที่1นะครับก็คำถามที่1นั้นก็เรื่องของข้อจำกัดตัวนี้ไม่ได้มีข้อจำกัดเลยนะฮะของเราเนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีที่เราทำแล้วก็คือเราก็ทำแล้วก็ต้องออกแบบให้เหมาะกับลิฟต์แต่ละตัวนะครับงั้นเวลาเราออกแบบเนี่ยเราก็จะไปสำรวจหน้างานก่อนว่าลิฟต์นี่มันมีกี่ชั้นมีปุ่มกี่ปุ่มครับแล้วข้อดีที่เราทำตัวนี้คือเราก็จะสามารถจัดแปลงระบบให้เข้ากับทุกลิฟท์ทุกยี่ห้อนะฮะอย่างเมื่อกี้ที่ตอนแรกที่เราเรียนคือว่าถ้าเป็นลิฟท์ที่ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องติดต่อเจ้าผู้ผลิตเจ้าใดเจ้าหนึ่งนั้นนะครับในการที่จะเอาถ้าเขาจะมีไอตัวปุ่มไรสัมผัสก็ต้องไปติดต่อเจ้าใดเจ้าหนึ่งแต่ว่าของเราเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราจะติดตั้งได้กับทุกยี่ห้อเลยก็คือเป็นข้อดีแล้วก็ทุกรูปแบบที่มีอยู่เราก็ออกแบบนะฮะไอตัวหน้ากากเนี่ยเราเรียกว่าหน้ากากตัวนี้นะฮะให้เหมาะกับลิฟต์ของนะของคือคุณสมบัติทางกายภาพของลิฟต์นั้นๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นลักษณะที่คล้ายๆกันของลิฟต์นะฮะก็จะไม่ค่อยได้มีความแตกต่างนั้นก็อาจจะปรับนิดหน่อยๆนะครับในการที่จะปรับไอตัวระยะต่างๆเนี่ยซึ่งมันทำได้โดยที่ว่าไม่ได้ใช้เวลาครับก็คือแค่ออก
แค่ออกแบบไอ้ตัวหน้ากากเท่านั้นเองไอ้ตัวหน้ากากซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้ทำไม่ยากนะครับในการที่จะทำออกแบบพวกหน้ากากออกมาโดยมันเดี๋ยวนี้มันมีระบบของ 3D printing อะไรต่างๆเข้ามาช่วยด้วยนะครับมันก็จะทำให้การออกแบบต่างๆมันรวดเร็วมากขึ้นครับประมาณนั้นอันนั้นคำถามที่หนึ่งนะครับส่วนคำถามที่สองใช่ไหมครับเรื่องของพฤติกรรมทางสายตานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราทำอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเวอร์ชันถัดไปที่เราจะขยายผลต่อจากตรงนี้มันก็จะมีความฉลาดมากขึ้นนะครับจะใส่กำลังจะใส่ฟีเจอร์ต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็น face recognition นะครับเข้ามาแล้วรู้เลยนะฮะเข้ามาแล้วรู้เลยว่าคนนี้จะไปไหนนะฮะคือมันก็สามารถที่จะต่อไปได้เลยนะครับคือการที่เรามีตัวแปลงตัวนี้แล้วมันเป็นเทคโนโลยีที่เราคือสามารถจะขยายไปทำส่วนอื่นๆได้หมด face recognition นะครับซึ่งในส่วนงานที่ผมดูแลอยู่เนี่ยไอ้หน่วยงานศูนย์ที่มีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์เนี่ยแล้วก็มีนวัตกรรมที่เรื่องของ face recognition นะครับก็สามารถจะนำตัวเนี้ยมาขยายผลนะครับต่อพ่วงเข้าไปนะที่แรกเรานึกถึงเรื่องของการชี้เสียงนะฮะแต่ว่าก็เมื่อกี้อย่างที่ดร.ซีบอกเอ๊ะมันในลิฟต์มันก็ไม่อยากให้มีการพูดการใช้เสียงก็จะเป็นการการแพร่กระจายเชื้อโรคอยู่นะก็มีอันที่เราก็คิดอยู่นะสุดท้ายอาจจะเป็นเรื่องของการใช้หน้าการใช้ใบหน้าที่จะตรวจจากว่าคนนี้ไปที่ไหนไปที่ไหนอยู่ประจำนะครับก็จะช่วยตัวนี้ได้ครับส่วนเรื่องของ voice ก็คือมันเราก็คงจะทำเป็นออปชันทั้งหมดนะครับว่าทั้ง voice อะไรที่มันใส่เข้าไปได้ก็ตามลูกค้าที่ก็คงต้องคุยกับทางผู้ที่ต้องการด้วยว่าถ้าผู้ต้องการอยากจะให้ใช้แบบไหนเราก็สามารถจะทำเหมือนทำอาหารตามสั่งนะครับเป็นเทคโนโลยีของคนไทยเองข้อดีตรงนี้ครับคือการที่เรามีประเทศไทยเรามีขีดความสามารถในการที่พัฒนานวัตกรรมเองเนี่ยมันจะมีความสามารถในการที่จะรองรับเรื่องของปัญหาหรือว่าโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าตามความต้องการของผู้ใช้งานตามความต้องการของสังคมได้อย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้ก็เป็นอันที่พวกเราก็ยินดีนะครับทางถ้ามีทางผู้ใช้งานหรือหน่วยงานที่จะแนะนำเรานะครับหรืออยากจะใช้แบบไหนเนี่ยก็มาร่วมเรียกว่าเป็นการร่วมวิจัยพัฒนาไปกับเราด้วยอันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับประมาณนี้ครับดร.อาร์มครับครับคือฟังแล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับ Magic Touch เนี่ยเป็นท่านผู้ฟังท่านแซวมานะครับว่า Magic Touch เป็นระบบลิฟต์ตามสั่งคือหมายความว่าไร้สัมผัสด้วยแล้วก็ตามสั่งได้ด้วยนะครับก็คือสามารถปรับตัว UI UX นะครับปรับตัวหน้าตาการใช้งานของอุปกรณ์เนี่ยตามลิฟต์ของเราได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวผมต้องขอบพระคุณพี่เก่งดร.ศิวรักษ์ศิวโมกษธรรมนะครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์หรือว่า NSD จากสวทช.มากๆนะครับที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับวันนี้นะครับรายการเต็มไปด้วยสาระแล้วก็เป็นประโยชน์ในเชิงความรู้ในแง่ของงานวิจัยไทยซึ่งทำให้เราเนี่ยครับรู้ว่างานวิจัยของไทยเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักวิจัยไทยสามารถสู้ภัยโควิดได้ครับค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะวันพุธที่18สิงหาคมกับเรื่องราววัคซีนไทยถึงไหนแล้วนักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบค่ะพบกันนะคะในเวลา 10:30 น.ถึง 11:15 น.ผ่านทาง Facebook Fanpage นักสตาร์สวทช.และยังถ่ายทอดสัญญาณเสียงไปยัง Clubhouse ไซซีนะคะนอกจากนี้ทุกท่านสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube และ NASA Podcast สำหรับวันนี้เรา3คนขอขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในวันพุธหน้าพุธที่18สิงหาคมนี้ค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ